คนนิชิวะมินาซังวัตชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Closer หรือ Closer Online นะครับเป็นเกมที่เพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยเราใหม่ๆเลยผมก็ได้เล่นไปสักพักแล้วเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับหรือก็คือเป็นเกมแนวรับเควสพูดคุยกับ NPC แล้วก็ไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมากมายที่รอเราอยู่ในเกมซึ่งจะมีสัตว์ประหลาดแบบไหนนั้นก็มาติดตามชม Closer กันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมได้เล่นเกมนี้มาสักพักแล้วตัวละครของผมเลยจะมีเลเวลค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่ก็จะมาอธิบายคร่าวๆหลักๆในเรื่องพื้นฐานของเกมนี้กันให้ฟังหน่อยนะครับเผื่อใครก็ตามที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้แต่ไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างก็จะมารับฟังรับชมกันเลยนะครับผมเมื่อ18ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภายในเกมจู่ๆก็มีประตูมิติเปิดขึ้นทั่วโลกและเหล่าสายพันธุ์จากมิติอื่นๆก็ได้บุกเข้ามายันโลกของเราการโจมตีอันไม่ธรรมดาของเหล่าสายพันธุ์ต่างๆนั้นได้ทำให้มนุษย์ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไร้ซึ่งหนทางที่จะป้องกันหรือช่วยเหลือโลกให้พ้นจากมหันตภัยร้ายนี้การเปิดของประตูมิตินั้นก่อเกิดอุทกภัยที่เลวร้ายต่างๆนานาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็เพราะพลังของประตูมิตินั่นเองจึงทำให้มนุษย์กลุ่มเล็กๆเพียงหยิบมือได้ตื่นขึ้นพร้อมกับพลังวิเศษเหนือธรรมชาติพวกเราเรียกพลังนั้นว่า Face Energy รัฐบาลได้ประสบความสำเร็จในการระดมเหล่าผู้มีพรสวรรค์และพลังวิเศษเหล่านั้นที่ตื่นขึ้นเพื่อที่จะจัดตั้งองค์กรเพื่อต่อต้านและต่อสู้กับเหล่าสายพันธุ์ที่ข้ามมิติมายันโลกของเราเพื่อที่จะขับไล่มันและปิดประตูมิตินั้นเสียด้วยความเสียสละที่ยิ่งใหญ่นี้องค์กรจึงได้แต่งตั้งและขนานนามพวกเขาเหล่านั้นว่า Closer ซึ่งมาจัดการปิดประตูมิติและได้ตั้งชื่อการปะทะอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ว่าสงครามมิติการต่อสู้กับเหล่าอสูรที่ข้ามมิติมายันโลกของเรานั้นเรียกได้ว่ามีความรุนแรงและทวีคูณความเสียหายขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ธรรมดาที่หลงเหลือรอดชีวิตอยู่ได้เข้าร่วมกับองค์กรรัฐบาลเพื่อที่จะต่อต้านและจัดการกับเหล่าปีศาจที่บุกเข้ามายันมิติของเราโดยปีศาจนั้นได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไปจนถึงระดับ A ซึ่งปีศาจที่อยู่ในระดับ E นั้นเหล่ามนุษย์ธรรมดาสามารถที่จะวิจัยและสร้างอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพพอที่จะฆ่าพวกมันได้แต่หากเป็นศัตรูที่มีระดับ C ขึ้นไปกระสุนที่ใช้นั้นไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรกับมันได้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าครอสเซอร์หรือผู้มีพลังวิเศษจึงต้องออกปฏิบัติการเพื่อกำจัดวิสัชเหล่านั้นให้กลับไปยันมิติของมันหรือกำจัดมันให้สิ้นซากก่อนที่พวกมันจะสร้างความเสียหายและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่านี้ซึ่งกลุ่มคลอสเซอร์ที่เราได้เล่นภายในเกมแพดแลสนั้นก็คือกลุ่มแกะดำซึ่งมีสมาชิกประกอบอยู่5คนได้แก่เซฮารีเด็กหนุ่มผู้ใช้อาวุธกันเบสซิวีลีสาวน้อยผู้ใช้มีดพกคู่และพลังไซโคคิเนซิสยูริเซียลสาวสุดล่าเริงผู้มาพร้อมกับการโจมตีอันว่องไวด้วยปืนพกและดาบคาตาน่าเจชายปริศนาผู้มีพลังหมัดและลูกเตะที่รุนแรงมิสเทเลอินเด็กน้อยผู้มีพลังวิเศษสามารถกำจัดศัตรูจำนวนมากได้ด้วยหอกของเธอนี่คือเหล่าสมาชิกทั้ง5แผ่นคลอสเซอร์กลุ่มแกะดำตอนนี้พวกท่านอยากจะร่วมต่อสู้กับพวกเขาคนไหนกันล่ะถึงเวลาเลือกแล้วที่จะต่อสู้ไปกับพวกเขาและกำหนดชะตากรรมของโลกนี้หลังจากฟังเรื่องราวของจักรวาลคลอสเซอร์แล้วก็คนจะรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องมาในระดับนึงนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง NPC ต่างๆอาจจะอธิบายแบบไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ก็จะขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนละกันซึ่งผมขอตัวกลับไปยังเมืองหลักของผมก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเลเวลค่อนข้างสูงจึงมาอยู่ที่เมืองที่2แล้วแต่ยังไงก็ตาม NPC ในแต่ละที่ก็จะตามเรามาด้วยนะแค่แต่ละเมืองนะจะมี NPC ที่ยืนอยู่คนละตำแหน่งและมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ผมอยากจะโชว์ให้เห็นรายละเอียดชัดหน่อยจึงจำเป็นต้องกลับไปยังเมืองแรกนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่า NPC ไหนมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะเมืองแรกนั้นจำนวน NPC ค่อนข้างจะเกาะกลุ่มกันอย่างชัดเจนก็ขอแนะนำน้องสาวมอเตอร์ไซค์ที่เราเพิ่งจะคุยแล้วก็พาผมขับมาส่งกลับมาที่เมืองแรกกันก่อนนะครับคุณเธอเป็น NPC ที่จะพาเราย้ายไปยังหับต่างๆของเรานั่นเองหับคืออะไรหับก็คือระบบที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าเพลเยอร์ให้มารวมตัวกันและพูดคุยกับ NPC หรือทำความรู้จักกันนั่นเองเพื่อที่จะได้รับเควสหรือรีเควสกันไปพร้อมกันนะครับซึ่งแน่นอนเกมนี้เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเข้มข้นจึงจำเป็นต้องมี NPC สำหรับให้เนื้อเรื่องหรือว่าเควสเนื้อเรื่องด้วยซึ่งก็เป็นใครไม่ได้นอกจากหัวหน้าของเรามิสเตอร์คิมคุณเธอจะเป็นหัวหน้าของเราซึ่งจะให้เควสเนื้อเรื่องกับเรา
ส่วนเควสเนื้อเรื่องนั้นจะไปยังไงมีหนทางการเล่นยังไงบ้างผมก็ขอแนะนำให้ทุกท่านมาสัมผัสเอาเองแล้วกันนะส่วน NPC อื่นๆก็จะมีท่านคนนี้ที่ทำหน้าที่เป็นแบงค์หรือคนเก็บของให้กับเรานั่นเอง NPC ขายของของอะไรก็ตามที่เราอยากได้เธอจะขายอยู่ซึ่งของส่วนใหญ่ของเธอจะเป็นพวกของสำหรับเพิ่มเลือดในขณะต่อสู้นั่นเองหุ่นยนต์สองตัวนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ตัวทางด้านขวานั้นจะมีหน้าที่ผลิตของและแยกชิ้นส่วนของของอะไรก็ตามที่เราไม่ใช้หรือของอะไรก็ตามที่เราอยากจะคราฟเราก็จะต้องมาคุยกับเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับหุ่นตัวที่2นั้นมีหน้าที่เสริมพลังหรือว่าเสริมความสามารถของอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่แม้ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือแม้แต่อาวุธก็สามารถเสริมพลังหรือว่าจูนิ่งพลังมันได้การเสริมกับจูนิ่งนั้นแยกกันนะครับหมายความว่าเราสามารถเสริมความสามารถของอาวุธเราได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวไม่ใช่เล่นๆ นะเนี่ยตัวละครสำหรับซื้อขายสกิลสกิลบางสกิลจะไม่ใช่สกิลของตัวละครหลักเราแต่เป็นสกิลที่เราต้องซื้อเพื่อที่เราจะได้ใช้สกิลนั้นในยามฉุกเฉินซึ่งแน่นอนในเมื่อมันเป็นสกิลสำหรับซื้อราคามันจึงแพงแต่ถึงจะแพงมันก็มีประโยชน์มากๆหากเราได้เจอกับศัตรูที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นอย่ามองข้าม NPC ตัวนี้ไปเลยนะครับผม NPC ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือสาวน้อยสุดโมเอที่แอบหลบอยู่ตรงนี้คุณเธอมีหน้าที่สำหรับขายคอนแคสหรือก็คือสินค้าต่างๆที่สามารถซื้อขายได้ด้วยเงินจริงใครก็ตามที่สนใจของชิ้นไหนก็ตามที่สามารถหาไม่ได้ภายในเกมแต่ต้องซื้อเอาเท่านั้นก็สามารถมากดคุยกับคุณเธอเพื่อซื้อของชิ้นนี้ได้เลยแน่นอนไม่ใช่แค่ของสำหรับตกแต่งสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีแม้แต่ของที่มีประโยชน์กับการเล่นรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการตกแต่งบ้านอ๋อใช่เกมนี้มีการสร้างบ้านเลยนะครับจริงๆจะเรียกว่าสร้างบ้านก็ไม่เชิงเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นของเราเสียมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบการตกแต่งห้องของตัวเองให้ดูสวยดูน่าอยู่นั้นผมว่าระบบนี้น่าจะเป็นระบบที่ทำให้ใครๆหลายๆคนติดพันกับเกมนี้ได้มากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะจัดห้องให้ออกมาดูสวยดูน่าอยู่นั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างจะมากซึ่งน่าเสียดายที่ตัวผมนั้นยังเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานเฟอร์นิเจอร์ในตัวบ้านผมจึงมีค่อนข้างน้อยและจำกัดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเพราะว่าเกมนั้นเปิดโอกาสให้เราสามารถซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยเงินที่สามารถหาได้จัดภายในตัวเกมหรือแม้แต่เงินที่เราสามารถเติมเพื่อซื้อได้และแน่นอนว่านอกจากเลื่อนเฟอร์นิเจอร์แล้วยังสามารถเปลี่ยนโหมดหรือรูปลักษณ์ของห้องเราได้ตามแต่ใจนึกได้อีกต่างหากเรียกว่าใครก็ตามที่เสพติดการสร้างห้องหรูๆหรือห้องที่น่าอยู่เนี่ยน่าจะติดพันกับเกมนี้ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับและเรายังสามารถสร้างหรือเรียก NPC ต่างๆให้มาอยู่ภายในห้องของเราได้อีกต่างหากเรียกว่านอกจากจะตกแต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วยังตกแต่งด้วย NPC ได้ด้วยระบบต่อมาที่ผมอยากจะพูดต่อจากระบบห้องนั่นก็คือระบบทำฟาร์มซึ่งระบบทำฟาร์มของเกมนี้นั้นนอกจากจะเป็นการปลูกผักทำฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับการใช้งานในเกมจริงแล้วยังสามารถจัดแต่งให้มันออกมาสวยงามได้เหมือนกับเป็นสวนของตัวเราเองอีกด้วยเรียกได้ว่าใครก็ตามที่รักการสร้างสวนที่สวยงามยันได้รับผลผลิตที่ดีออกมาตามการจัดแต่งของเราด้วยนั่นเองซึ่งสิ่งที่เราสามารถสร้างภายในฟาร์มของเรานั้นนอกจากผลผลิตที่เกิดจากการปลูกการดูแลแล้วยังมีเหล่าสัตว์ที่น่ารักบ่อน้ำที่สวยงามและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมายที่รอให้เรามาสัมผัสด้วยการทำฟาร์มภายในเกมนี้อีกมากมายเลยนะครับใครก็ตามที่เป็นสายทำฟาร์มหรือสายจัดแต่งสวนผมว่าน่าจะชอบระบบนี้มากเลยทีเดียวหลังจากเราพูดถึงระบบคร่าวๆภายในเกมกันแล้วเราจะมาพูดถึง NPC ตัวสุดท้ายนั่นก็คือ NPC หุ่นยนต์ที่อยู่ตรงกลางแบบนี้กันเองจริงๆแล้วมันไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางแบบเสมอไปนะมันยืนอยู่ตรงที่อื่นด้วยถ้าเราอยู่ในผับหรือว่าสถานที่อื่นๆนะครับยังไงก็ตามเจ้าหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นที่พาเราไปทำภารกิจต่างๆภายในเกมนี้นั่นเองเราสามารถไปยันภารกิจต่างๆและออกต่อสู้ได้จากหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งสถานที่แต่ละที่จะมีระดับความยากง่ายอยู่3ระดับนั่นก็คือ Easy Normal แล้วก็ Hard ซึ่งจะปลดล็อกจากการทำภารกิจและเลเวลของตัวละครเรานั่นเองส่วนระบบคอมแบทของเกมนี้นั้นเป็นระบบที่มีทั้งความเรียบง่ายและความซับซ้อนไปในคราวเดียวกันเนื่องจากว่าตัวเกมนั้นเป็นเกมออนไลน์จึงมีการใช้ปุ่มเพียงแค่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นในการออกท่าทางและการต่อสู้ต่างๆตัวอย่างเช่นการโจมตีของเกมนี้มีการโจมตีเพียงแค่การกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นแต่การออกท่าทางรวมถึงการออกสกิลต่างๆซึ่งมันสามารถสร้างคอมโบและการเสียเปรียบได้เปรียบต่างๆสลับกันไปอย่างมากมายซึ่งเนื่องจากว่าผมนั้นใช้จอยในการเล่นการกดสกิลของเกมนี้อาจจะลำบากสำหรับสายจอยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร
แต่สำหรับใครก็ตามที่เล่นเกมนี้ด้วยคีย์บอร์ดน่าจะสามารถต่อคอมโบได้ลื่นไหลมากกว่าผมมากมายเลยนะครับและเมื่อพูดถึงระบบสกิลของเกมนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกมนี้เพลิดเพลินกับการต่อสู้ได้มากกว่าเกมอื่นๆเลยก็ว่าได้เนื่องจากระบบการต่อสู้หรือการออกสกิลของเกมนี้นั้นแตกต่างจากเกมอื่นอย่างสิ้นเชิงจากการออกสกิลของเกมอื่นนั้นเป็นเพียงแค่การกดสกิลเพียงแค่ปุ่มเดียวในครั้งเดียวและต้องรอคูลดาวน์เพื่อใช้งานต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่เกมนี้นั้นต่างกันสกิลแต่ละสกิลนั้นนอกจากจะมีคูลดาวน์ที่น้อยแล้วยังสามารถต่อคอมโบได้อย่างลื่นไหลพร้อมกับการกดท่าทานได้ต่อเนื่องถึง2ครั้งหรือก็คือ1สกิลสามารถใช้ได้ถึง2ครั้งในการโจมตีเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเองหรือเรายังสามารถเลือกที่จะกดใช้สกิลนั้นด้วยการใช้คอมโบเพียงแค่1ครั้งด้วยตัวอย่างเช่นการใช้1สกิลแล้วกด2ทีจะเป็นการออกท่าทางทานเพื่อเสยศัตรูขึ้นและเสยศัตรูลงได้อย่างฉับพลันหรือเราสามารถเลือกที่จะเสยศัตรูขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่เสยลงก็ได้เพื่อที่จะต่อคอมโบได้อย่างอิสระตามแต่ใจเรานึกว่าเราอยากจะสร้างคอมโบแบบไหนก่อนคอมโบแบบไหนหลังก็สุดแล้วแต่ตัวเราเลยที่จะออกท่าทานตัวละครและคอมโบเหล่านั้นเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเราให้สิ้นซากด้วยการออกท่าทานคอมโบที่ลื่นไหลแบบนี้จึงทำให้เกมนี้มีระบบคอมแบทที่ลื่นไหลและเรียบง่ายในความซับซ้อนไปในครั้งเดียวเหมาะสำหรับนักเล่นเกมทุกเพศทุกวัยทั้งผู้เล่นระดับฮาร์ดคอร์และผู้เล่นระดับแคชชัวร์ก็สามารถเล่นเกมนี้ได้สนุกสนานและเพลินเพลินไปไม่รู้จบเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความน่าสนใจหรือตัวละครบอสประจำด่านแต่ละด่านนั้นก็มีความแตกต่างและความซับซ้อนในการเอาชนะที่แตกต่างกันอีกด้วยหากเราเลือกที่จะต่อสู้เดี่ยวกับบอสในแต่ละด่านนั้นเรียกได้ว่าอาจต้องใช้ความคิดและการต่อคอมโบที่หนักหน่วงพอสมควรเลยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะบอสได้อย่างรวดเร็วและเสียเลือดได้น้อยที่สุดในแต่ละด่านนั่นเองหลังจากฟังการอธิบายของผมจนจบพร้อมกับการดูเกมเพลย์การเล่นของผมไปแล้วก็น่าจะพอเข้าใจเกมนี้ได้ในระดับพอสมควรเลยนะครับต่อไปจะเป็นการดูว่าหากผมได้เล่นเกมพร้อมกับเพื่อนมันจะสนุกสักแค่ไหนมารอรับชมกันเลยครับผมโอเคครับครั้งนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนของผมบ้างเพื่อนคนนี้คือใครกันหนอเอ้านี่คืออะไรวะไม่ขึ้นไงท่าไม่ขึ้นเอ็งเป็นใครอ่ะคนที่จริงว่าผมครูเกมเมอร์เองครับโอเคครับก็หลังจากอธิบายอะไรกันไปแล้วก็มีเล่นโชว์เดี่ยวกันนิดหน่อยครั้งนี้ก็จะมาเล่นกับเพื่อนติงตองคนนี้บ้างมันเอ้าอยู่ได้เอ้าเนี่ยโอเคก็ผมเล่นไปได้ไกลสักพักนึงแล้วแต่ก็จะมาลองที่เหลืออีกบ้างดูซิว่าผมกับคูณจะไปได้ไกลสักแค่ไหนใช่ครับผมมาดูซิว่าเราจะผ่านไปได้ไหมไปได้เลยคูลุยไปก่อนเลยทำไมเอ็งเดินหน้าแบบนั้นนะเดี๋ยวโหทำไมมึงเดินยังไงโยโหไอ้บ้าไอ้เล่นสักทั่วเลยหนูมันเป็นอะไรไปละจริงเหรอประเดินท่านั้นจริงเหรอวะเออหรือว่านิ่งไปแล้วโอ้ถ้าดองไปตอนนี้จบเลยนะโซละบอสแกต้องมีคนเดียวเลยนะเนี่ยเข้าใจใช่ไหมบรรยากาศสภาพแล้วมันจะอันตรายขนาดไหนโซละคิดดูอันตรายสิมาที่แกอันตรายตีวะเอ้าเลือกปกติโอ้โหกดแต่งสกิลอย่างเดียวเลยผมระวังนะลองบอสหรือเปล่าเนี่ยลองบอสเหรอโอเคโอ้ยจังวะขึ้นข้างบนโอเคโอเคขึ้นบนรถไฟเราจะขึ้นไปทำไมแล้วโซละผ่านจริงน่าจะไปขับรถไฟมั้งอ๋อไม่ใช่ว่าเราจะไม่นี่เราจะมาช่วยโลกโดยการที่ไปป้องกันการรถไฟแล้วก็พ่นด้วยใยใช่ไหมเมื่อกี้นี่นายไม่ร้อนบ้างเหรอรู้สึกเหมือนกันนะขนตูดจะไหมไม่ใช่นะกระทืบโซละกระทืบอะไรอ่ะฉันเบิร์นอย่างเดียวเอ้านายตีพวกแม่เนี่ยเมื่อกี้ตีดิกดสกิลตีอ๋อโอเคโอเคฮดโอ้ได้เจ้าคุณครูนี่สวมวิญญาณโจโจ้โจโจ้เหรอได้อ้าวในท่าต่อยแกร้องไงได้เจ้าเครียดได้เจ้านี่ไงนายมีคนสวมวิญญาณแทนนายแล้วโซล่าดีใจเปล่าดีใจมากยอดเลยเพื่อนบอสนะโอ้บอสเลยเนี่ยหน้าตามันแปลกๆไงหน้าตามันเหมือนโครงกระดูกเหมือนตัววาฮาซาร์ดในโครงกระดูกนะสิโชคอ๋อโครงกระดูกอ่ะมาดิโครงกระดูกก็โครงกระดูกเบิร์นไม่มีเบิร์นฟินิชตายไหมวะเมื่อกี้กูใช้ผ้าแบบปัดดาวเหนือเลยนะปัดดาวเหนือเห็นท่าไหมเออ
เออสุดยอดเลยเลเวลอัพ29แล้วเราได้อัพแล้วเหรอทำไมฉันไม่อัพอ่ะอัพแล้วโอ้สุดยอดเลยอ่ะโซล่าเพราะฉันเก่งไงอ่ะโอ้โหเสียงโอ้สผ่านไป1เควสแล้วแต่ว่าต้องส่งเควสอื่นก่อนไม่งั้นเควสตัวสีแดงนี่คือเล่นไม่ได้จนกว่าจะปลดล็อกเควสหลักไม่มันเหมือนเป็นเควสกั้นเลเวลไว้มากกว่าใช่เป็นเหมือนกึ่งกลางอะนะอาจจะต้องคุยนู่นคุยนี่กันเยอะหน่อยใช่คุยกันหลายคนด้วยกันโอ๊ะโอเคเควสเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วไปลุยกันต่อได้ละดูสิด่านต่อไปเขตกูไซเหรอหรือกูไลเนี่ยเอาเป็นว่าไปลุยเลยดีกว่าดูสิอะไรรอเราอยู่ได้แน่นอน Here I comeมามีตัวอะไรรอเราอยู่บ้างใครไม่เห็นมีเลยยิงก่อนถามทีหลังเชาะครูครูแกเดินไปไหนครูอ้าวแกไม่ได้อยู่แล้วแน่รอโดดเหมือนฉันนะครูเอาแกอยู่ไหนเนี่ยโซล่าตีมดอยู่เนี่ยครูดูสิครับท่านผู้ชมเขาเป็นผู้ที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเน็ตได้กี่แม็กเนี่ยทำไมกูที่มาเน็ตกูก็ดีทำไมกูขึ้นมาโอ้โหไปดูเกมต่อเนี่ยโดนล้อมอยู่เนี่ยโอ้โหเขาไม่เกรงเขาไม่เกรงกลัวเลยนะครับเขาสุดยอดมากเลยเขาแข็งแกร่งดันหินผาอะไรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แข็งแกร่งดันหินผาโอ้โหไม่มีตัวไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้จริงๆเขาก็ไปเรื่อยๆแหละครับไปไหนแล้วเนี่ยงานยาบชีวิตจริงๆอ่ะได้กลับมาหรือยังเออเหนื่อยไหมเนี่ยเออเหนื่อยดิแกลองมาเป็นแบบชัดไปแล้วแกจะรู้มันเป็นแค่ไหนนายโอ้โหเน็ตเน็ตเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือเขาเป็นปัญหาเน็ตนะปัญหาเน็ตแบบสุดยอดมากระดับเบสมากคือบอกเลยว่าอะไรนะ 1% มีคนนึงอ่ะผมว่าเนี่ยผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่ามันน่าจะเป็นคนเดียวในนี้คือเป็น 1% ในเกมนี้จริงๆนะไม่เคยเห็นใครเป็นอย่างนี้มาก่อนใช่ครับปนาดชีวิตตัวเองมากเลยครับใครก็ได้โดเนทไปให้ผมหน่อยบอสได้ยังตัวละบอสละบอสไม่เห็นตัวบอสเห็นไหมโอ้นั่นไงมันคือทีวีก็ว่าอยู่อะไรวะจอสีฟ้าโอ้โหเออเคลียร์ทีพีดอสมอสแบบนี้ลุยฟินิชโอ๊ตเฮ้ยเอือจบไหมใช่จบแล้วโซละดูดันจัดๆไปเพื่อนถ้าทีวีจะเสียนี่ก็ควรจะไปหาช่างนะใช่ไม่ควรจะให้พวกเรามาทุบเล่นแบบนี้นะยิ่งเสียเข้าไปใหญ่เฮ้ยไปซ่อมทีวีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีวีไปส่งเจ้าของก่อนส่งเจ้าของด้วยเชเต้ยอดไปเลยมาส่งภารกิจนี่ EP 12แล้วนะเนี่ยงานโอ้กำจัดสัตว์ประหลาดออกไปเรื่อยๆเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวได้ค่าจ้างเพิ่มแล้วค่าจ้างเพิ่มที่ไหนล่ะเนี่ยหัวหน้าครับขอค่าจ้างเพิ่มหน่อยได้ไหมครับขอเป็นขนมปังฟรีสัก 2-3 แผ่นไม่ให้ได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนโอ้โหเอ๋งลุยต่อเถอะเหมือนต้องไปซ่อมทีวีอีกรอบแต่ครั้งนี้ทีวีระดับไฮเปอร์โนมอลหรือเปล่าเออไฮเปอร์นี่มันก็โหดไปพร้อมลุยหรือยังพร้อมจะลุยธรรมดาแล้วโหลดเสร็จใช่ไหมเฮ้ยช่วยยิงไหมอะไรมาเด้อไปตัวรับไปไปต่อเลยครับโอ้ตัวอุ้ยกระเด็นเข้าตาเออโอ้ยมีมาอีกแล้วเหรอมันมากันเยอะเหลือเกินนะเพื่อนมากันเยอะเหลือเกินเออเยอะกันหนาแน่นมากเลยตีมันตัวรับตีมันกระทืบมันชัดจะปล่อยให้มันล่วงไปได้มันล่วงอยู่นะเอาละชิบหายละเอ้ยอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้พูดผิดเอออย่าปล่อยให้มันล่วงเฉยอย่าลิ้นพันกันสิไม่ใช่มะม่วงก็รู้ได้โซล่าโอ๊ยบอกหรือยังวะข้างหลังมีเยอะมากเลยทีวีเนี่ยใครปล่อยทีวีมาเยอะแยะเลยเนี่ยเขาอาจจะเป็นทีวีพวกนี้มันอาจจะมีความรู้สึกเปล่าสักพักนึงมันก็วิวัฒนาการขึ้นมาเอง
โอ้โหกลายเป็นวิวัฒนาการอย่างนี้นี่อย่าซื้อตั้งแต่แรกดีกว่าอ้าวชิบหายแล้วไปซื้อเลยได้ไงก็แบบต้องการใช้ไงใช้ทำอะไรดูแล้วไม่น่าดูแล้วไม่น่าจะดูสบายๆแล้วมันเดินไปเดินมายิงเราด้วยเนี่ยเออบางทีมันอาจจะเป็นแบบประมาณว่าแบบพกพาไงพกพาไอ้แบบนี้ไม่น่าเรียกพกพานะพกพาได้อะไรเงี้ยแบบมินิไปไหนมาไหนก็เดินตามเราเหมือนหุ่นยนต์มันคือหุ่นยนต์มันคือหุ่นยนต์ปีศาจครูหน้าไปขี่มันเลยไปขี่มันเลยเพื่อนได้ขี่ได้เพื่อนไม่รู้ลองดูสิพิกลองตีมันไหมยาด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 าอ๋อจบสักทีฟังเสียงพ่อเฮ้ยจะจอดไปในโซล่าเหนื่อยไหมเพื่อนเหนื่อยอยู่ Well up โอ้โหจะว่าไปตัวที่นายใช้อยู่นี่มันก็ทีวีนะเนี่ยทีวีแบบเป็นหน้านี่นะเอาละครับนี่ก็จะเป็นการเล่นคลอสเซอร์พร้อมกับเพื่อนฝูงนะครับจริงๆแล้วเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมด4คนจัด1ปาร์ตี้นะครับก็บอกเลยว่าถ้ามากันครบ4คนเนี่ยมอนสเตอร์ทุกตัวนี่น่าจะไม่คลานามือพวกเราแบบไม่มีรอยขีดข่วนกันเลยนะใช่ย่อยยับแน่นอนแถมน่าจะมันกว่านี้ด้วยเพราะว่าเราได้ต่อคอมโบอะไรกับเพื่อนแบบสุดๆอ่ะบอกเลยว่าเกมนี้มีระบบการต่อคอมโบที่สุดยอดมากเลยครับถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบเกมการต่อสู้ที่ต่อคอมโบกับเพื่อนฝูงได้อย่างมันขนาดนี้นะครับผมว่าทุกท่านน่าจะถูกใจเกมนี้กันเยอะเลยนะครับผมเนะครูใช่จะยอดมากอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีกิจกรรมด้วยนะครับใครก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆอย่าลืมเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมอยู่ตามนี้เลยสามารถเข้าไปอ่านได้ทั้งในเว็บแล้วก็จัดตามนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คนขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่น Crosser ตอนนี้เกมก็เปิดให้บริการยาวๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นก็รีบดาวน์โหลดเลยครับลิงก์อยู่ข้างใต้นี่เองครับรีบไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครมาเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับคุณครูก็คนจะขอไปพักกันก่อนนะเราซ่อมทีวีกันมาเยอะละเนอะใช่หนักหน่วงมากทีวีของนายเนี่ยไม่เสียเนี่ยเออนั่นดิของฉันไม่เสียเนี่ยได้ปกติไม่รู้เหมือนกันสุ่มได้มาโอเคครับงั้นไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับผมอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซัง